เกิดมาโคตรดีเว้ยเจอใบโอมหิมะแล้วเว้ยนี่ใบโอมหิมะอ้าวช้างไม่หลุดฮัลโหลฮัลโหลโอเคหลุดเรียบร้อยแล้วโอ้โหหมู่บ้านวิลเลจเจอร์โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเนาะเมื่อกี้คือเห็ดขัดข้องจากการถ่ายเนาะผมก็ได้ตัดไม้ไปนิดนึงแล้วก็ต้องขอโทษด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ตัวถ่ายผมมันก็ตัดไปเฉยเลยเนาะโอเคสวัสดีครับอยู่กับผมฟัดเกมเมอร์ดอททีวีนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันนั่นเองเนาะโอเคผมก็มี Data Pack หรือว่าเขาเรียกว่ามอดก็ได้เนาะมอดแพ็กเมื่อเราตัดไม้แบบนี้เนาะดูเนาะปึ๊บนี่มันก็ตัดได้ทีเดียวเลยเนาะซึ่งผมจะเล่นแบบนี้แบบจริงๆจังๆนะครับผมก็จะไม่แบบเล่นเหมือนครั้งก่อนแล้วแบบว่าเล่นแป๊บเดียวเนาะโอเคผมต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะเพราะตัวตายผมมันเกิดเหตุนะครับผมก็เลยมันไม่ได้ถ่ายเห็นไหมผมตัดต้นไม้ไปเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่พักอาศัยก่อนดีกว่าเนาะผมจะไปหาที่พักอาศัยก็เดินหาไปก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวมาถ่ายของผมดูก่อนว่ามันยังถ่ายอยู่ไหมสักครู่ครับโอเคดูเรียบร้อยแล้วมันยังใช้ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนี่คืออะไรใบโอมหิมะโอ้โหเกิดมาโคตรดีเว้ยเจอใบโอมหิมะแล้วเว้ยนี่ใบโอมหิมะอ้าวช้างไม่หลุดฮัลโหลฮัลโหลโอเคหลุดเรียบร้อยแล้วโอ้โหหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี่โอ้ยเดี๋ยวค่อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปก่อนเนาะแบบหนึ่งเดี๋ยวผมขอขุดหินอะไรก่อนเนาะขุดหินเปิดสูตรครับมาเอ้ยโอ้โหค้างโอ้โหท่านผู้ชมดูโอ้โอเคกดไปที่ไม้เนาะกดครับมาเลยเปิดสูตรครับโต๊ะครับครับเทเบิลเนาะครับเทเบิลตกครับโอเคเปิดสุดครับมาผมจะครับพิกเอ็กไม้ก่อนเนาะซึ่งผมจะไปอย่างรวดเร็วหน่อยเนาะนี่ก็ขุดอินนะครับผมขุดไปเลยไม่เป็นไรโอเคขุดประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็ครับชูเวลชูเวลเนาะแล้วก็เดี๋ยวแบกด้วยต้องใช้ไปกินเนาะโอเคปึ๊บโอเคนะครับผมว่าผมจะสร้างบ้านตรงไหนดีวะอันนี้ในภูเขานี้ก็แล้วกันเนาะน่าเป็นบ้านที่แบบกระต๊อบไม่ใช่บ้านสิเขาเรียกว่าอะไรที่พักอาศัยชั่วคราวนั่นเองเนาะโอเคนี่ผมก็จะขุดนี่อุ๊ยเดี๋ยวเจอหินด้วยโอเคไม่เป็นไรนี่เจอหินด้วยโคตรดีเลยเว้ยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเจาะเข้าไปข้างในดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอขยายห้องแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะโอเค
อันนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วเนาะเราจะวางโต๊ะคราฟไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้โอเคต่อไปเปิดสูตรคราฟมาเราจะคราฟเฟอร์เนสสัก2ตัวนี่เฟอร์เนสนี่ต่อไปก็ประตูผมจะเอาเป็นประตูไม้โอ๊กก็แล้วกันเนาะโอเคผมจะแปะไว้ด้านในเนาะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับผมที่สำคัญย้ำโอเคกล่องเก็บของนั่นเองสัก2กล่องนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเผาฐานแป๊บนึงเนาะโอ้ยเสียงรถมันก็เข้าไปข้างในเนาะโอเคผมจะเข้าเผาฐานแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเก็บของที่ไม่จำเป็นโอ้ของที่ไม่มีเลยเนาะโอเคเราก็จะได้ฐานมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะผมก็จะเอาอะไรเดี๋ยวเอาปิกแอคดีกว่าเนาะใส่ไปจุ้มแล้วก็จะคราฟเป็นท็อตนั่นเองเนาะนี่ประมาณนี้สัก8ก็เยอะแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวสิแปะไว้ก่อนนี่บ้านมันอ่านไม่เท่าเนาะไม่เป็นไรโอเคคราฟกล่องเพิ่มดีกว่าก่องนี่จึ๊บจึ๊บเดี๋ยวก็จึ๊บโอเคคือชีวิตรอดคืนแรกเราก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นในเต็มกว่านี้ก็อีกเนาะโอเคถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe ให้ช่อง fastgamer.tv ด้วยเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในปลายคลิปหน้าครับผมบายเดี๋ยวผมจะมาเล่นเดี๋ยวพาร์ทต่อไปไม่แน่เราจะมาสร้างฟาร์มกันเองเนาะ